สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องผ่านเลน KB นะครับวันนี้อยู่กับกิจกรรมเรารักพระปางครับโครงการทำความสะอาดที่มีจิตอาสาจากทั่วสารทิศเข้าร่วมงานนี้ครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศด้วยกันนะครับมีชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมงานนี้ด้วยนะครับชมบรรยากาศที่งดงามไปด้วยกันครับปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้มันต้องล้างบ้างเดี๋ยวฝนก็ตกเนี่ยตอนแรกนึกว่าฝนจะตกแล้วนะผมบอกว่าคุณโยมจะมาทำความดีกันฝนไปนู่นเลยเดี๋ยวพ่อว่าเดี๋ยวแวะไปนู่นก่อนเดี๋ยวจะกลับมาตอนดึกๆเนี่ยเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยครับวันนี้ผู้คนที่มาทำความสะอาดจิตอาสากระจายไปทั่วทุกจุดของวัดเลยนะครับจัดเป็นโซนๆเลยเป็นเรื่องที่ดีมากครับจะได้ทำความสะอาดกันอย่างครบถ้วนทุกจุดนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับภาพแบบนี้ไปดูที่เล่าเรื่องผ่านเลนครับต้องกินเข้าไปใช่ไหมครับเล่าเรื่องผ่านเลน KB เมื่อเดือนที่แล้ว1ล้านวิวนะครับที่นี่เล่าเรื่องผ่านเลนครับถ่ายด้วยนะครับผมเปิดดูเจอตัวเลนครับผมเล่าเรื่องผ่านเลนครับเล่าเรื่องผ่านเลน KB ครับไปดูได้1ล้านวิวครับกิจกรรมแบบนี้ครับน่าชื่นใจมากๆนะครับผู้คนจากทั่วสารทิศเลยบรรยากาศดีๆอากาศดีๆครับที่ทุกคนได้เข้าร่วมนะครับทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ได้นะครับทุกวันที่15นะครับเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมและยินดีมากด้านหน้าของลานโพนะครับก็เตรียมพร้อมอีกจุดนึงแล้วนะครับเตรียมพร้อมอีกจุดแล้วนะครับก็มีพี่ๆนักท่องที่ตำรวจท่องเที่ยวมาเหมือนเช่นเคยครับสวยงามมากๆครับI'm going to go to the hospital.
มีตำรวจท่องเที่ยวนะครับพี่ๆตำรวจท่องเที่ยวนะมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาด้วยที่มาที่นี่นะครับมาร่วมกิจกรรมงานนี้ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่งดงามมากๆครับทุกคนทุกชนชั้นเลยครับเข้ามาร่วมกิจกรรมในงานนี้นะครับตอนนี้จิตอาสานะครับเริ่มทยอยมาเพิ่มนะครับหลังจากฟ้าฝนเริ่มปลอดนะครับเริ่มปลอดฟ้าปลอดฝนฟ้าด้านบนเริ่มเปิดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือพระปางวัดอรุณเปิดไฟแล้วเลิกงามยามดีบรรยากาศดีเหมาะกับการที่เราจะร่วมกิจกรรมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับเราไปชมภาพสวยงามกันด้วยกันนะครับจ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะมาจากไหนครับเนี่ยซึ่งเลยมาทำบุญมารถอะไรครับเอามารถอะไรเขินจะเอากลับหมดหรือเปล่าเนาะบุญใหญ่ด้วยนะเอามา2-3 ครั้งโอ้มา2-3 ครั้งดีใจมากเลยมีหน้าซึ่งได้สวยขนาดนี้มีน้องๆ นะครับมาร่วมงานนี้ด้วยเป็นภาพที่งดงามมากครับพี่ๆมองไปไกลๆนี่เราเห็นเก๋งจีนครับสวยมากแล้วก็ผู้คนที่กำลังเตรียมความพร้อมนะครับรอน้ำอยู มีผู้หลักผู้ใหญ่จากตำรวจท่องเที่ยวนะครับมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มาทุกครั้งที่มีกิจกรรมด้วยครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากครับมากันหลายคนนะเสื้อสีเหลืองๆใช่ทั้งหมดแหละครับแล้วก็แบ่งกันไปตามจุดต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่จุดเดียวตอนนี้ซ้ายมือของผมดูนะครับสายบุญนะครับไปทำความสะอาดห้องน้ำมากลับมาแล้วครับครับผมครับต่อไปเป็นเพื่อนครับตอนนี้พระปรางเปิดไฟด้วยนะครับงดงามมากเลยนะครับงดงามมากเลยแบงค์เงินนะแบงค์
ครับฉากหลังสวยมากเห็นแล้วชื่นใจมากเลยครับเป็นภาพที่งดงามครับที่พระปรางที่พระปรางขึ้นไปไหมครับพระปรางนะครับพระปรางด้วยนะครับบางจุดก็ไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าทางวัดมีการทาสีหรือว่ากำแพงครับกำแพงรั้วอยู่ครับในจุดนี้ตรงนี้นะครับก็คงจะเห็นภาพความงดงามแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวตาม EP ต่อไปนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับหลายวัยนะครับวัยเด็กวัยรุ่น